เราก็คิดว่าทั้ง3ประเภทเนี่ยใน4เกมที่กัมพูชาก็จะได้ผลงานที่ดีกว่าครั้งที่แล้วติดตามได้ในรายการ Sport Vision The Exclusive เวลา 9:00 น.ทาง T-Sport 7